สวัสดีฮะสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะฮะอยู่กับผมนะวายทีดีซีในเกม GTA San Andreas นะฮะโอเคครับหลังจากที่ผมเล่นมิอิตเตอร์เอ็กต่อฮะมันเป็นอิตเตอร์เอ็กไอ้นี่ฮะอิตเตอร์เอ็กเรื่องแปลกๆตรงที่ว่าเป็นอุโมงค์รถยนต์ใต้ทะเลลึกนะอุโมงค์ที่ถูกน้ำท่วมหรือไม่ก็เป็นอุโมงค์ที่สร้างไว้เพื่อรองรับเปียงใต้ทะเลลึกอยู่แล้วอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะเป็นเรื่องอีกเรื่องแปลกๆในเมืองเอ็นซิตี้แห่งนี้นะคลิปนี้จะพาไปดูเรื่องแปลกอีกเช่นเคยนะเป็นเรื่องราวแปลกในเมืองเอสตีนี้อีกเช่นเคยนะเขาบอกว่าเป็นเรื่องราวของอะไรสักอย่างเดี๋ยวพาไปดูฮะตอนนี้มันยังไม่หลอนแล้วฮะเพราะว่ามันจะกาดมันยังตอนนี้อยู่ไงบรรยากาศยังเป็นตอนกลางวันอยู่ฮะถ้าเป็นตอนกลางคืนเมื่อไหร่นี่หลอนขวัญพองเสียงก็แน่นอนนะคุณผู้ชมนะเอาง่ายๆนะเรื่องนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับเดี๋ยวพาไปดูฮะผมก็ลืมไปแล้วดิเอาเฉพาะอิตเตอร์เอ็กที่มันสำคัญต่อเมืองแล้วกันนะปิศาจที่สำคัญนะฮะของเมืองแล้วกันนะฮะน่าจะเป็นตรงนี้ปะมีแค่ห้าเรือเป็นเคนปกตินะจะว่าเป็นเมืองนี้มันก็อุตสาหกรรมไม่ก็ใหญ่โตโมโหฬารนะมีการส่งออกสินค้าไปยังต่างเมืองต่างประเทศด้วยฮะทั่วโลกเลยก็เจ๋งนะฮะแต่เมืองนี้มันล้างน่ากลัวไปหน่อยวะของเอ็นซิตี้แห่งนี้นะปะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าฮะว่ามีอะไรบ้างนะฮะตรงนี้มีอะไรเปล่าไม่มีนะฮะไหนว่าเรื่องแปลกๆที่เขาว่าเนี่ยยังไม่ถึงนะเดี๋ยวพาไปดูสะพานหลอนอีกสะพานนึงแล้วกันในเมืองไอ้เนี่ยแหละฮะเมืองเอ็นซิตี้นี่แหละฮะเราพาไปดูฮะตรงนี้เป็นพื้นที่โล่งๆเลยฮะโอ้โล่งมากเลยฮะเหมือนที่ดินมันว่างอยู่ฮะคนจะมาอยากจะมาปลูกตึกในเมืองนี้จริงๆเลยฮะเพราะที่ดินเมืองนี้ฮะเราคนต้องการจับจองเยอะแต่ตรงนี้มันน่ากลัวฮะเมืองนี้ไม่ค่อยมีใครเขาอยากจะมามันน่ากลัวฮะไงไม่ค่อยมีใครเขาอยากจะไอ้นี่แล้วอยากจะอยู่แล้วมันเป็นเมืองผีสิงไปแล้วฮะมันน่ากลัวเอาง่ายๆนะจนไม่มีใครเขาอยากจะมาอยู่แล้วถูกไหมใช่ฮะแต่ผมก็ยังแปลกอยากจะมาอยู่ว่าจะมีคนแล้วเว้ยเจอคนค่อยอุ่นใจหน่อยนะฮะผมจะพาไปดูเรื่องที่มันแปลกๆทั้งหมดนะฮะเอาง่ายๆนะก็คือเรื่องของสะพานนะฮะเขาบอกว่ามันเป็นสะพานดาร์กนะฮะก็คือสะพานแห่งความมืดตรงนี้นะแล้วเป็นสะพานขาดด้วยฮะสะพานนี้ก็เขาบอกไว้ว่าเนี่ยเขาจะสร้างไปเชื่อมไปยังเมืองLiberty City อีกแล้วนะฮะเนี่ยสะพานใหญ่นี่เขาบอกเป็นมอเตอร์เวย์สายหลักของเมืองนี้เลยฮะเขาบอกว่าจะสร้างไปยังเมืองไอเนี่ยฮะไอ Liberty อ่ะฮะแต่ปรากฏว่าก็ยังสร้างไม่เสร็จฮะเพราะว่าเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบซะก่อนก็คือเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาตินะฮะหมดไปอีกเรื่องราวนึงที่หลอนมากสะพานนี้ฮะสะพานด้านบนเนี่ยแหละฮะข้างบนนี่มันเป็นสะพานหักนะฮะนี่สะพานหักนะฮะเขาบอกว่าเป็นสะพานแห่งความมืดนะฮะพากระโดดขึ้นไปดูนะฮะด้านบนนี่นะฮะเขาบอกก็หลอนมากเลยมากลางคืนนี่โคตรหลอนนะสะพานนี้กระโดดไม่ขึ้นว่ะอีกรอบนึงฮะใช้7ไหมอ่ะ7ก็ได้วะมานี่ฮะมันเป็นสะพานหักอย่างนี้นะฮะเห็นไหมฮะเหมือนกับสะพานอ่ะมันเป็นมอเตอร์เวย์ใหญ่จะเชื่อมไปที่ไหนได้ฮะอย่าบอกนะว่าจะเชื่อมไปลิเบอร์ตี้ซิตี้อีกแล้วน่าจะใช่เพราะว่าตรงไปนี่ก็ถึงลิเบอร์ตี้ซิตี้แล้วประมาณ 1,000 กิโลเมตรแหละโอ้โหตกเลยคราวนี้เฮ้ยทำไมมันหักอย่างนี้มันช่างน่าแปลกมันน่าช่างน่าแปลกประหลาดใจยิ่งนักนะฮะน่าแปลกจริงว่ะเราไปสำรวจดูบริเวณสะพานนี้กันฮะว่าอยากรู้ว่าคอสะพานตีนสะพานอยู่ตรงไหนฮะตรงนี้เป็นจุดที่สะพานหักนะฮะถ้าบอกว่าเป็นสะพานแห่งความมืดนะฮะเนี่ยมากลางคืนนี่มันมืดตื้อแล้วมันน่ากลัวเป็นสะพานโค้งเห็นไหมน่ากลัวไหมน่ากลัวนะน่ากลัวนะไม่ใช่เรื่องเล่นนะเนี่ยน่ากลัวครับน่ากลัวแล้วมึงจะวนไปไหนล่ะวนไปขึ้นสะพานไงป่ะเดี๋ยวพาไปขึ้นสะพานดีกว่าสะพานนี้ก็เป็นอีกสะพานหนึ่งที่เป็นอิสเอของเกมนี้นะฮะ
เป็นสะพานหักที่ถูกสร้างไม่เสร็จในเกมนี้ฮะจนพังทลายลงมานะฮะไม่ว่าจะโดนภัยพิบัติทางธรรมชาติหรือว่ามีการเกี่ยวกับเรื่องผีทางสายอีกแล้วนะฮะจนกลายเป็นเรื่องน่ากลัวในเวลาต่อมาฮะเห็นไหมสะพานนั้นอ่ะดูไกลๆแล้วมันน่ากลัวนะใช่ฮะดูไกลๆแล้วมันดูแบบดูน่ากลัวมากอ่ะใช่ฮะโอ้โหน่ากลัวว่ะผมนี่ขนลุกเลยฮะเอาไปง่ายนะฮะปั๊มน้ำมันนี่ไงทางขึ้นสะพานเห็นไหมฮะนี่ไงทางจุดขึ้นสะพานนะฮะอ๋อนี่คือจุดนี้นี่เองฮะแต่ผมยังไม่ขึ้นนะเราค่อยวนมาขึ้นอีกรอบนึงผมจะขึ้นสะพานด้านนี้ลีลาชิบหายทางขึ้นสะพานมันอยู่นี่นะฮะมีคนอยู่ด้วยไม่ใช่เมืองล้างทีเดียวนะแต่หญ้าแม่งรกรุงรังชิบหายเลยอุสะพานมันใหญ่มากเลยนะสะพานมันยาวมากนะฮะเห็นไหมเหมือน GTA V เลยฮะยาวไปในทะเลเลยฮะแต่มันไปหักซะก่อนไงเหมือนกับมันก่อสร้างอยู่มันก่อสร้างไม่เสร็จจนกลายเป็นสะพานหักสะพานขาดเนี่ยเห็นไหมโอ้ใหญ่โตมโหฬารมากสะพานนี้นะฮะใหญ่โตเอ้ยลืมไปโอ้โหเอ้ยกูก็ลืมไปว่ามันไอ้นี่อ่ะมึงไม่บอกกูซะก่อนบอกตอนนี้ก็สายแล้วพี่ขึ้นได้ไหมเนี่ยโอ้โหนะฮะมาไม่ต้องกลัวกูเสกใหม่ได้ลอยเรื่อยๆไม่ต้องกลัวฮะมันน่าแปลกยิ่งนักนะสะพานมันใหญ่โตมากเลยนะใหญ่โตไหมโอ้โหสูงมากนะฮะเป็นสะพานที่สวยงามมากอะสะพานนี้มันเป็นสะพานข้ามระหว่างเมืองเลยนี่หว่าเนี่ยถ้ามันสร้างเสร็จนะผมว่ามันน่าจะสร้างจากเมืองเนี่ยไปยังเมืองลิเบอร์ตี้ได้อยู่คือเจ๋งว่ะไอ้ห่าแล้วมันทำได้จริงนะแต่ปรากฏว่าทำไม่ได้จริงฮะมันล่มซะก่อนไงมันเกิดล่มสลายซะก่อนเมืองนี้มันล่มสลายไปแล้วอะดูน่ากลัวมากอะเมืองเนี้ยโอ้โหไม่ไหวฮะจังหวะนี้นะหลอนเลยทีเดียวเชียวย่อนี่นะมันคล้ายๆสะพานเมืองลอสซานโตสไม่ใช่คล้ายๆสะพานใน GTAV ฮะไอ้สะพานใหญ่ใน GTAV นะมีอยู่ฮะผมเคยขึ้นอยู่ฮะสะพานเมืองลอสซานโตสเนี่ยใหญ่พอกันเลยฮะแต่สะพาน GTAV มันข้ามไกลกว่านะแต่สมมติว่าสะพานเนี่ยมันผมว่ามันไม่ขาดสะพานมันไม่หักซะก่อนนะสะพานมันก่อสร้างไปเรื่อยไม่หักไม่ขาดซะก่อนผมว่ามันสร้างจะยิ่งใหญ่กว่าการฝั่ง GTAV ในอนาคตแน่นอนฮะกลางคืนมันหลอนมากสะพานเนี่ยไม่อยากจะขึ้นเลยกลางวันแล้วกันไปเขาเรียกอย่างนึงว่าเป็นสะพานแห่งความมืดนะตรงนี้ฮะเพราะมันกลางคืนมันมืดมากอะมองไม่เห็นเลยฮะไปเลยนะฮะนี่โอ้โหอย่าให้ตกอีกนะเวตานี้นะฮะตอนนี้นะรับรองไม่เคยพลาดแน่โอ้โหสะพานนี้มันกว้างยิ่งใหญ่มากอะมันเป็นสะพานที่เชื่อมไปเมืองนู้นเลยมากกว่านะมันไม่ใช่สะพานที่แบบอยู่แค่ในเมืองนี้อะมันเหมือนสะพานแบบมันเหมือนว่ามันตัดผ่านเป็นมอเตอร์เวย์ตัดผ่านจากเมืองนี้ไปยังเมืองอื่นเลยแต่ว่าตอนนี้มันพอมาถึงปลายสะพานสุดปุ๊บมันยังสร้างไม่เสร็จไงมันก็เลยเป็นแบบนี้ไงฮะเนี่ยเนี่ยมันก็เลยเป็นแบบนี้เห็นไหมมันก็เลยเป็นแบบนี้ไงโอ้โหเกือบแล้วกูเกือบตกไงจะขับมอไซค์แม่งมันไปไปโอ้มันดีฮะสะพานนี้มาซิ่งกันมันเลยฮะเอามาแข่งรถได้สบายเลยฮะในเมืองเอ็นซิตี้แห่งนี้นะฮะที่จริงแล้วเมืองจริงๆมันไม่รู้ชื่อเมืองอะไรผมไม่ทราบนะฮะผมก็เลยตั้งชื่อเมืองให้แม่งเองว่าเอ็นซิตี้นอร์ทซิตี้ซึ่งแปลว่าทางทิศเหนือที่ผมมาทางจุดเอ็นนอร์ทซิตี้แหละฮะก็เลยเอาชื่อนอร์ทซิตี้มาตั้งเป็นชื่อเมืองนะแต่จริงแล้วชื่อเมืองเนี่ยในจีเทจริงๆอ่ะมันอาจจะไม่ใช่อาจจะไม่ใช่ชื่อว่านอร์ทซิตี้ก็ได้
ป่าเดี๋ยวผมพาไปดูนะฮะพาไปขับเจ็ตแพดล่องลอยไปบนสะพานนี้กันนะฮะอยากจะรู้จริงว่าสะพานนี้มันถ้าขับจากมองจากด้านบนมันจะสวยแค่ไหนนะขับขึ้นข้างบนหน่อยไหมอย่างนี้แหละดูสวยงามหน่อยฮะที่จริงผมจะใช้ไม้ฝาดก็ได้นะแต่มันแบบแต่มันไม่เหมือนจริงนะไม่อินโอ้ยด้านบนนี่แม่งสวยเห็นไหมฮะนะฮะด้านบนนี่แม่งดาร์กมากเป็นสะพานที่ดาร์กมากฮะสะพานแห่งความมืดนะฮะโอ้โหนะฮะเป็นสะพานที่ในอดีตเนี่ยจะสร้างไปยังเมืองลิเบอร์ตี้อีกแล้วนะฮะแต่ปรากฏว่าสร้างไม่เสร็จอยู่ดีฮะเพราะว่าเกิดความล้มเหลวซะก่อนนะถ้ามันไม่ล้มเหลวจริงป่านนี้ก็คงสร้างไปเสร็จแล้วดิถูกไหมแล้วเรียงลิเบอร์ตี้มันอยู่อีกเมืองมันอยู่ข้ามฝั่งแม่น้ำไปนี่อีกประมาณสัก 1,000 กิโลนี่ก็ถึงแล้วฮะข้ามไปแบบไกลนะ 1,000 กิโลถือว่าไกลไม่ไกลอะใช้ทุนใช้งบประมาณทุ่มทุนในการสร้างเนี่ยเงินทุนในการสร้างนี่ผมว่ามหาศาลนะใช่ฮะงบประมาณในการสร้างนี่น่าจะหลายร้อยหลายแสนล้านเนี่ยยิ่งกว่างบประมาณที่เราสร้างจากแซนเดสไปยังลิเบอร์ตี้กับไวท์ซิตี้อีกนะงบประมาณผมว่ามันไม่คุ้มนะฮะถ้าจะครับถ้าจะไอ้นี่นะถ้าจะไปสะพานนี้นะถ้าสมมติว่าจะไปจะใช้สะพานนี้ข้ามไปยังลิเบอร์ตี้ซิตี้นะขับเครื่องบินไปนั่งเครื่องบินไปยังคุ้มสักกว่านะผมว่านะใช่ฮะยังคุ้มกว่านะนะเขาไม่ลงทุนสร้างหรอครับเพราะมันไม่คุ้มไงเนี่ยผมขี่เจ็ตแพดดูไว้นะเพราะมีคนขอผมนะพี่ครับขี่เจ็ตแพดชมเมืองเอ็นหน่อยฮะจัดไปครับเมืองเอ็นนี่มันไม่ใช่ชื่อเอ็นหรอกครับผมตั้งชื่อมันเองนะเมืองจริงๆไม่รู้แม่งชื่ออะไรนะแต่มันอยู่ทางทิศเหนือผมก็ตั้งชื่อแม่งชื่อเอ็นนอร์ทซิตี้ไปนะฮะตามชื่อของเรามาทางทิศเหนือก็คือเอ็นนอร์ทซิตี้อะไรฮะตอนที่เราอยู่นี่ก็คือเอ็นนะฮะก็คือนอร์ทซิตี้นะเป็นจุดที่ไม่มีในแผนที่เป็นจุดนอร์ทจะเห็นได้ว่าสัญลักษณ์ตัวเอ็นรูปแผนที่ผมเนี่ยหายไปแล้วฮะนอร์ทซิตี้นี่หายไปแล้วก็คือตอนนี้อยู่ทางเหนือแล้วไงเป็นทางเหนือสุดแล้วฮะก็คือนอร์ทซิตี้นั่นเองนะโอ้สะพานนี้ใหญ่โตมโหฬารมากนะฮะสุดยอดมากผมชอบสะพานนี้จริงๆเลยชอบจริงๆเป็นสะพานแห่งความมืดที่สวยมากถามว่าทำไมถึงชื่อสะพานแห่งความมืดผมตั้งให้เองอย่าตามเคยเพราะว่าพอมองตอนกลางคืนปุ๊บสะพานนี้แม่งดูดาร์กมันดูมืดมากอะพอกลางวันนี้แม่งสว่างฮะผมก็เลยตั้งชื่อให้แม่งเป็นสะพานแห่งความมืดแล้วเมืองนี้แม่งไม่มีไฟเลยในเมืองเนี้ยเมืองแม่งแบบล้างเมืองแม่งแบบมันมืดๆน่ากลัวไฟก็ไม่มีในเมืองเลยฮะเอาง่ายๆนะฮะมันก็แทนที่บนสะพานมันจะมีไฟเนาะในเมืองไม่มีไฟไม่เป็นไรบนสะพานน่าจะมีไฟเพื่อช่วยกันนำทางไฟก็ไม่มีฮะผมเลยตั้งชื่อให้แม่งเลยฮะ Dark City ให้ไม่ใช่อะไรนะไอ้ Dark Beat สะพานแห่งความมืดไปเลยฮะตรงตัวดีฮะก็ประมาณนี้คุณผู้ชมนะไอ้บ้านคนนี่มันก็คล้ายๆกันหมดนะใช่ไหมอ๋อใช่ครับไม่ขวาดเร็วขอไปใช้สูตรไม่ขวาดเลยโอเคฮะก็นะครับก็ในส่วนคลิปนี้นะผมก็ขอลาไปก่อนละกันนะฮะขอบคุณที่ได้ติดตามชมนะคลิปของเรานะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะฮะโอเคครับในส่วนคลิปนี้ก็ลาไปก่อนแล้วบ๊ายบายครับลากันจุ๊บสวัสดีครับโอ้โหสะพานนี่มันดาร์กจริงวะโคตรมืดโคตรน่ากลัวเลยไปมองไกลๆคือมันน่ากลัวมากเห็นไหมฮะมองไกลๆโคตรน่ากลัวใช่ฮะน่ากลัวจริงๆอ่ะโอเคฮะลาไปก่อนแล้วฮะบ๊ายบายลานะจุ๊บๆ